เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อเลยนะคะเรื่องลาคาสตินหรือว่าเลกก็คือทะเลสาบน้ำจืดที่อยู่บนภาคพื้นทวีปเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของทะเลสาบนะคะจริงๆแล้วอะขอบของมันอะทุกคนจะเห็นว่ามีทรายเนาะเนี่ยตรงเนี้ยก็คล้ายๆลักษณะคล้ายริมทะเลมากเลยบางทีทะเลสาบหรือว่าแอ่งน้ำเนี่ยพอมีลมพัดมาตรงเนี้ยมันก็มีคลื่นคล้ายๆทะเลเหมือนกันนะคะส่วนรูปภาพ2รูปเนี่ยที่มีผู้หญิงคนนึงถือแท่งตะกอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตะกอนในทะเลสาบนี่ลักษณะตะกอนของทะเลสาบซึ่งมันเป็นแอ่งน้ำนิ่งๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่อะเป็นตะกอนโคลนถ้าไปเจาะตรงกลางนะตรงเนี้ยถ้าขอบๆเนี่ยก็จะเป็นทรายที่เราเห็นอยู่นะคะไม่ยากอันนี้รู้สึกว่าง่ายมันเข้าใจง่ายกว่าอารูเวลแฟร์แล้วเมื่อกี้อาจารย์ว่าอารูเวลแฟร์มันค่อนข้างยากอยู่ลืมบอกคนที่เข้ามาใหม่เมื่อกี้นะคะอาจารย์อัปโหลดไฟล์อันเนี้ยล่าสุดนะอยู่ใน Google Classroom เปิดเข้าไปดูได้หรือคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรมาก็ดูอันนี้ไปก็ได้นะคะแล้วค่อยไปโหลดตามที่หลังหรือที่ปิดมาแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้ถ้าพูดถึงทะเลสาบมันก็จะมีคำสองคำมันก็คือเล็กกับลาคาสตีเนี่ยคือคำเดียวกันมันหมายถึงทะเลสาบที่อยู่บนภาคพื้นทวีปแล้วอีกอันนึงที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือลากูนเนี่ยไม่เป็นคนละคำกันก็คืออันเนี้ยเป็นทะเลสาบลากูนเป็นทะเลสาบที่มีรอยต่อกับทะเลเดี๋ยวเราจะเรียนในพาร์ทหลังนะคะที่เป็นโซนที่เป็นทรานซิชันอันนี้วันนี้แหละเลคเชอร์นี้ก็จะพูดถึงทะเลสาบที่อยู่บนภาคพื้นทวีปเป็นทะเลสาบน้ำจืดหรือทะเลสาบน้ำเค็มที่ไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลสามารถแบ่งเป็นประเภทหลักๆได้4ประเภทด้วยกัน1ทะเลสาบน้ำจืด freshwater lake นะคะ2ทะเลสาบน้ำเค็มที่ไม่ได้ติดกับทะเลเป็นเหมือนแอ่งในทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยซาลีนเลกก็คือทะเลสาบน้ำเค็ม3ลาคาสตินคาร์บอเนตทะเลสาบที่เหมือนมีปูนสะสมตัวอยู่ในทะเลสาบนี้แล้วก็4อีฟิเมอรัลเลกทะเลสาบที่ไม่ได้มีน้ำอยู่ตลอดปีเหมือนแบบในช่วง1ปีอ่ะน้ำแห้งน้ำเต็มบ้างน้ำแห้งบ้างนะคะคำว่า ephemeral ก็คือไม่มีน้ำตลอดอันนี้อีกชื่อหนึ่งก็คือ playa lake ในนี้ก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทะเลสาบนะคะก็บอกว่าทะเลสาบเนี่ยจะสะสมตัวบริเวณที่เป็นแอ่งนะคะ depression on land ก็คือเป็นแอ่งคำว่า depression หมายความว่าที่ลาดเอ้ยที่ลุ่มอะเหมือนแบบเป็นแอ่งลงไปอะแล้วก็มักจะมีการสะสมตัวของทรายแล้วก็โคลนทรายก็จะอยู่บริเวณขอบนะคะทรายอยู่ขอบๆโคลนอยู่ตรงกลางนี่แหละมีเนี่ยหลักๆอยู่2ชนิดแล้วก็สิ่งที่พิเศษที่มีนะคะก็คือมักจะมีพืชแล้วก็สัตว์อาศัยอยู่นะคะในระบบนิเวศแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีพืชหรือสัตว์อยู่มันก็จะทำให้พอพืชสัตว์นั้นตายก็จะเกิดเป็นพวกอินทรีย์วัตถุซึ่งสำคัญยังไงสำคัญว่ามันเป็นแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของถ่านหินหรือว่าน้ำมันนั่นเองนะคะรวมถึงแก๊สธรรมชาติด้วยเป็นหินต้นกำเนิดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซอสล็อกซอสก็คือแหล่งกำเนิดเนาะล็อกก็คือหินถ้าไปเรียนเรื่องปิโตรเลียมเนี่ยเขาจะพูดถึงคำว่าซอสล็อกก็คือหินต้นกำเนิดที่ให้น้ำมันหรือแหล่งพลังงานต่างๆนะคะแล้วก็มันมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับทะเลสาบเลยนะคะเราก็จะเรียกว่าลิมโนโลจีภาษาไทยคือชลทานวิทยาอันนี้นะคะก็จะเป็นประเภททะเลสาบคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เข้ามาแล้วก็ไหลออกนะคะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆแบบแรกเนี่ยที่เขียนว่า open lake อ่ะ
กับอีกอันหนึ่งอะโคสเลกนะคะทะเลมันแปลว่าอะไรไม่ต้องแปลหรอกนะจะแบบทะเลสาบเปิดกับทะเลสาบปิดมันก็ยังไงอยู่อะแต่เราไม่รู้อะว่าภาษาไทยมันต้องแปลไหมนะคะเรามาดูอันแรกนะคะที่เป็นโอเพนเลกโอเพนเลกเนี่ยหมายความว่าทะเลสาบอะที่มีแอนนูลอินโฟลหรือว่าน้ำอะไหลเข้านะคะปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเนี่ยจะเขียนว่า inflow กับปริมาณน้ำที่ไหลออกเขียนว่า outflow ประเภทแรกเนี่ยจะเป็นชนิดที่น้ำไหลเข้าอ่ะน้อยกว่าน้ำไหลออกหรือพอๆกันนะคะก็คือทะเลสาบยังคงมีน้ำเหมือนเต็มแปะอยู่ตลอดมีน้ำไหลเข้าแล้วก็มีน้ำไหลออกบางส่วนการระเหยของน้ำบริเวณเนี้ยก็ไม่ค่อยมากนะคะถ้าเราดูที่มันเขียนเป็นบูเลตนะคะเขียนว่า open lake แล้วก็ typically มันจะมีความบาลานซ์หรือว่า overfill เพราะว่าบาลานซ์ก็คือน้ำไหลเท่ากับน้ำไหลออกส่วน overfill แปลว่าน้ำไหลเข้ามากกว่า over ไงน้ำที่เข้ามาฟิลเนี่ยมากกว่าน้ำที่ไหลออกเพราะฉะนั้นน้ำในทะเลสาบเนี่ยมันก็จะยังดูเยอะอยู่ตลอดเลยน้ำไหลเข้านะคะก็คือ inflowบวกกับ precipitation ก็คือมีทั้งน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำที่เป็นลูกศรเข้าก็คือน้ำไหลมาจากแม่น้ำกับ precipitation รวมถึง precipitation ก็คือทั้งฝนหิมะตกเนี่ยลงมาลูกเห็บนับหมดที่มาจากฟากฟ้านะคะ info บวก precipitation มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับน้ำที่ไหลออกนะคะ outflow กับการระเหยของน้ำนะคะเพราะฉะนั้นระดับน้ำในทะเลสาบเนี่ยจะคงที่อยู่ตลอดปีนะคะ stable lake level แล้วก็น้ำจะเป็น fresh water หรือว่าน้ำจืดนะคะน้ำจืดยกตัวอย่างก็คือ the great lake นี่อยู่ด้านบนอยู่ในอเมริกาไหมเพื่อนอาจารย์เคยสอนในวิชา quaternary นะคะแล้วก็รู้มาว่าทะเลสาบพวกนี้เกิดจากการละลายของถ่านน้ำแข็งเนี่ยที่มันเป็นร่องอยู่เนี่ยคือน้ำแข็งอ่ะมันละลายไปแล้วแล้วมันก็อู้ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งนู้นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นทะเลสาบอยู่นะคะแสดงว่ามันก็มีน้ำอ่ะที่ไหลเข้ามาจากแม่น้ำแล้วมันก็ไม่ได้มีอัตราการระเหยที่มากมันก็ทำให้น้ำเนี่ยค่อนข้างคงตัวอยู่อันนี้เรียกว่าทะเลสาบแบบโอเพนเลกนะคะระดับน้ำเท่าๆกันหมดเลยส่วนอันที่สองclosed lake นะคะอันเนี้ยถ้าทุกคนดูรูปนะรูปเนี้ยมันจะแตกต่างกันเห็นไหมมันจะมีขอบของแม่น้ำเอ้ยขอบของทะเลสาบแสดงว่าอันเนี้ยน้ำที่ไหลเข้าอ่ะน้อยกว่าน้ำที่ไหลออกมีน้ำที่ไหลออกไปอ่ะมากกว่าหรือมีอัตราการระเหยของน้ำอ่ะมากนะคะเนี่ย annual inflowน้ำไหลเข้าบวกกับหยาดน้ำฟ้าน้อยกว่าการระเหยแล้วก็การไหลออกมันเลยทำให้ทะเลสาบเนี้ยเป็นแบบ underfill ก็คือมีน้ำไหลเข้าน้อยกว่าแล้วก็ระดับน้ำเนี้ยไม่ค่อยสม่ำเสมอมันก็จะมีการลดระดับของน้ำไปในช่วงที่น้ำแบบในช่วงที่มันแบบแห้งแล้งหรือมีการระเหยของน้ำมากนะคะแล้วก็ทะเลสาบอันเนี้ยจะเป็นทะเลสาบที่เป็น saline water หรือว่าน้ำเค็มอย่างเช่น Great Salt Lake นะคะมีการระเหยของน้ำมากมีการเติมน้ำเข้ามาน้อยระดับน้ำในทะเลสาบก็ลดลงแถมน้ำยังเค็มอีกมีไอออนที่แบบตกตะกอนอะไรเงี้ยนี่ไงเห็นขาวๆนะคะตรงนั้นน่ะเป็นคราบเกลือที่สะสมอยู่บริเวณขอบของทะเลสาบอันนี้เป็นประเภทหลักๆนะแต่ไอสไลด์ที่แล้วใช่ไหมบอกว่าไปมีประเภทย่อยอันเนี้ยแหมมีทั้งหมด4นะคะ4เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูทั้ง4แบบเลยนะคะแหมแบบที่1ทะเลสาบน้ำจืดหรือว่า fresh water lake ทะเลสาบเนี่ยไม่ยากมีแอ่งน้ำอยู่มีแม่น้ำไหลเข้ามาไม่ใช่น้ำอย่างเดียวมีตะกอนด้วย sediment input from river นะคะตะกอนก็เข้ามาพร้อมกับน้ำเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วน้ำในทะเลสาบหรือว่าถ้าเราไปเรียนในวิชาลิมโนโลจีเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งชั้นของน้ำนะคะ
water stratification นอกจากชั้นตะกอนแล้วน้ำก็มีการแบ่งชั้นเหมือนกันในทะเลสาบเนี่ยคือน้ำในแต่ละระดับความลึกเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิความหนาแน่นแล้วก็องค์ประกอบทางเคมีของน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันโดยมันจะแบ่งชั้นน้ำหลักๆเป็น2ชั้นเรียกว่าอีพีลิมเนียนกับไฮโปลิมเนียนอีพีแปลว่าเหนืออยู่บนนี่ไงชั้นน้ำที่อยู่ด้านบนกับอีกอันหนึ่งไฮโปลิมเนียนชั้นน้ำที่อยู่ด้านล่างต่างกันยังไงด้านบนเนี่ยแสงแดดส่องถึงใช่ไหมมันก็จะมีความอุ่นนี่ด้านบนเนี่ยวอร์มก็คืออุ่นน้ำอุ่นส่วนด้านล่างข้างใต้ทะเลสาบที่เป็นไฮโปลิมเนียนเนี่ยแสงแดดแบบส่องไม่ถึงและข้างล่างก็จะมีความหนาวเย็นแล้วก็จะเป็นสภาพแบบแอนโนซิกก็คือถ้าอะไรหล่นลงไปอ่ะมันไม่มีการย่อยสลายอ่ะถ้าโซนที่เป็นออกซิกอ่ะคือมีออกซิเจนพวกอะไรซากพืชที่มันหล่นลงไปอ่ะยังมีการย่อยสลายง่ายนะคะแอนโนซิกไม่มีการย่อยสลายถ้าใครได้เคยเข้าห้องพิพิธภัณฑ์ธรณีเนี่ยมันจะมีตัวอย่างหนึ่งที่เป็นแบบเป็นฟอสซิลปลาที่อยู่ในหมัดหรือในโคลนเนี่ยนั่นแหละเก็บมาจากทะเลสาบก็คือถ้าสมมติปลาเนี่ยตายอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะเจอชิ้นส่วนที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ย่อยนะมันไม่มีสภาพที่แบบว่าย่อยง่ายเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยก็จะมีออร์แกนิกแมทเทอร์สูงนะคะแล้วก็จะเป็นแหล่งที่สำคัญของเนี่ยแหละพวกน้ำมันแล้วก็แก๊สธรรมชาติอะค่ะโดยเส้นมันจะมีเส้นป่าเห็นไหมตรงนี้ที่เขียนว่าเทอร์โมไคลก็คือเป็นเส้นแบ่งของอุณหภูมิระหว่างชั้นน้ำด้านบนนะคะอีพีลิมเนียนกับด้านล่างที่เป็นไฮโปลิมเนียนนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อน้ำไหลเข้ามาในทะเลสาบขอเปลี่ยนสีปากกาเป๊ปเมื่อน้ำไหลเข้ามาในทะเลสาบเนี่ยดูตรงเล็กเซอร์เฟนนะเห็นไหมตรงนี้ไอ้ตรงสีที่อาจารย์ว่าสีน้ำเงินเนี่ยอันนี้คือเป็นตะกอนแผ่ลอยที่มากับน้ำ fine sediment deposit ตะกอนที่แขวนลอยเบาๆมากับน้ำเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่บริเวณชั้นน้ำที่เป็นชั้นน้ำด้านบนส่วนตะกอนที่เป็นตะกอนค่อนข้างหนักมันจะไหลอยู่ด้านล่างอันเนี้ยจะมีการมันจะมีการแยกชั้นของน้ำกันนะคะของตะกอนนะคะอันข้างล่างเนี่ยบอกว่าไหลแบบ high density นะคะ turbidite เป็นตะกอนที่มีตะกอนขนาดใหญ่แล้วก็แบบน้ำขุ่นๆ อยู่ด้านล่างส่วนไอ้ตะกอนที่เบาๆมันจะไหลอยู่ที่ตรงที่เป็นด้านบนตัวด้านบนเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าด้านล่างนะคะน้ำมันก็เลยแบบแยกชั้นกันอันนี้เป็นธรรมชาติการแบ่งชั้นน้ำของทะเลสาบนะคะเรางี้เรามาดูภาพจากด้านบนบ้างดีกว่าอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยที่จะทำให้รู้ว่าตะกอนในทะเลสาบเนี่ยเราจะเจอตะกอนแบบไหนบ้างนะคะภาพนี้อันนี้เป็นภาพดั้งเดิมหอจานที่เป็นขาวดำแต่อันนี้เป็นภาพที่อาจารย์มาเจอก็คิดว่ามันก็สวยดีนะเป็นสีนะก็ลองดูว่าภาพไหนเข้าใจง่ายกว่าก็ยึดภาพนั้นไปทำความเข้าใจอ่ะอันนี้ดูทะเลสาบนะมันก็จะมีแม่น้ำไหลมาใช่ไหมที่เขียนว่า river ดูไม่ได้ถ้ามีแม่น้ำไหลเข้ามานะคะปึ๊บแม่น้ำไหลเข้ามาก็จะเห็นว่ามันมีที่เขียนว่า lake shoreline เห็นป่ะตรงนี้ก็จะเป็นสายสะสมตัวอยู่ lake shoreline มีขอบด้วยมีขอบทะเลสาบแล้วก็มีที่เป็น lake deltaตอนที่ตะกอนกับน้ำเข้ามาเนี่ยตะกอนใหญ่ๆมันก็จะตกอยู่บริเวณขอบเนาะก็จะแสดงลักษณะคล้ายๆแบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เราจะเรียนต่อไปนะคะตะกอนใหญ่ๆมันก็ถูกทิ้งอยู่แบบริมๆขอบๆส่วนตะกอนขนาดเล็กที่มันแบบแขวนลอยมาไกลๆเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางเองอันเนี้ยไม่ได้วาดเต็มนะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยทะเลสาบทำไมโคลนมาแปะอยู่ตรงริมนั่นไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบนี้แล้วตรงนี้ก็คือหมายถึงตรงกลางแอ่งตรงนี้ก็ตรงขอบนะคะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโคลนผสมตัวอยู่ anoxic deep water mud นะคะแล้วมันจริงๆมันก็จะไล่อะแบบว่ากรวดทราย
ก็โคนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้คืออะไรเขียนว่า marsh environment นะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีพืชขึ้นริมทะเลสาบอาจจะเป็นแบบเหมือนพืชล้มลุกพวกต้นกกต้นอะไรเงี้ยที่อยู่แบบริมขอบๆอ่ะเป็นพืชน้ำอ่ะอยู่ตรงทะเลสาบนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะตะกอนที่เจอหรือจะดูอันนี้ก็ได้นะอันเนี้ย Fishy element of lake อะค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นชอร์ไลน์นะคะสีเหลืองแล้วก็ส่วนที่เป็นเดลต้าแฟนตรงนี้แล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยเป็นโคนตะกอนโคนอยู่ตรงกลางเดลต้าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นี่แหละเอาเป็นว่าขอบเนี่ยเป็นตะกอนทรายหรือกรวดนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นตะกอนโครนหน้าตาของมันเล็กมาจิ้นขอบทะเลสาบเนี่ยก็จะเป็นคลาสติกนะคะเดโพซิตตะกอนเนื้อเม็ดอันนี้ในแบบทะเลสาบน้ำจืดนะเนื่องจากอันนี้ก็เป็นแบบที่อาจารย์เขียนสรุปไว้แม่น้ำไหลเข้ามาความเร็วลดลงนะคะทำให้เกิดลักษณะเป็นเดลต้าเกิดขึ้นก็คือตะกอนมันก็จะแบบเหมือนน้ำเหมือนแม่น้ำมาเจอน้ำแอ่งใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความเร็วลดลงตะกอนเนี่ยมันก็ถูกทิ้งเม็ดใหญ่ๆไว้ตรงขอบตรงนี้ส่วนตะกอนละเอียดเนี่ยก็แขวนลอยลงไปด้านในนะคะแล้วก็ตะกอนที่อยู่บริเวณขอบเนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์กหรือว่ามีลมพัดทำให้มีการพัดพาโดยลมนะคะบริเวณขอบของทะเลสาบด้วยตรงนี้ก็จะอาจจะพบแซนดี้บีชคล้ายๆชายหาดอยู่นะได้แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นโคนอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นรูปการผสมตัวบริเวณเดลต้านะคะบริเวณรอบๆทะเลสาบอันนี้คือลักษณะของแซนเดลต้าที่อาจารย์เอารูปมาให้ทุกคนเห็นนะคะอันนี้ก็คือทางที่แม่น้ำไหลเข้ามาคือจริงๆแล้วอันเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยมันไม่ได้โผล่แบบขึ้นมาบนผิวน้ำนะคือมันอยู่ข้างใต้อะคือตะกอนมันแผ่เป็นรูปพัดที่อยู่ใต้น้ำแต่ว่าน้ำมันค่อนข้างใสแล้วก็ตรงขอบๆที่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างตื้นมากกว่านะคะเราก็เลยเห็นเป็นแบบรูปตะกอนแผ่มันก็คือตรงเนี้ยเนี่ยที่เขียนว่าเลคเดลต้านะคะแล้วตรงกลางตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกโคลนเนี่ยขอบก็จะเป็นพวกทรายหรือกรวดนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบถล่มมาจากภูเขาด้วยแหละไอ้รอบๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกอลูเวียลแฟนที่เจอรวมด้วยสไลด์นี้จะบอกอะไรสไลด์นี้จะบอกถึงการไหลของน้ำนะคะที่เข้ามาในทะเลสาบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นหรือว่าความอะไรนะความขุ่นความข้นของน้ำที่มาจากแม่น้ำนะคะกับน้ำที่อยู่ในแอ่งน้ำในทะเลสาบว่าเท่ากันหรือเปล่าเท่าหรือไม่เท่าหรืออันไหนมากอันไหนน้อยกว่าถ้าแม่น้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำในทะเลสาบเราจะเรียกว่าไฮโปพิกนอลโฟจะน้ำจะมีการไหลแบบไฮโปพิกนอลโฟนะคะน้ำจะไหลอยู่ด้านบนพื้นผิวแบบนี้อันนี้แบบน้ำในทะเลสาบมีความหนาแน่นมากกว่าดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่มีสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่านะคะถ้าน้ำที่ไหลเข้ามามีความหนาแน่นน้อยกว่ามันจะไหลข้างบนนะคะแบบเป็นตะกอนแขวนลอยอยู่ด้านบนส่วนอันที่สองรูปด้านข้างใต้นะคะที่เป็นรูป B เขียนว่า Hyper Pignal Flow น้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำในทะเลสาบความหนาแน่นของน้ำคือเป็นการบอกว่ามีตะกอนแขวนลอยมีตะกอนมากับน้ำเยอะหรือน้อยถ้าอันไหนที่น้ำมาแบบตะกอนเยอะๆมันก็มีความหนาแน่นมากใช่ไหมมันก็จะมีการไหลด้านใต้ไฮโปแปลว่าเหนือไฮเปอร์แปลว่าใต้ข้างล่างมันก็จะมีการไหลแบบลงมาด้านล่างติดกับพื้นที่เป็นพื้นทะเลสาบอันนี้ก็เป็นการไหลลักษณะการไหลของน้ำที่เราสามารถพบได้ก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงขอบนะขอบของทะเลสาบที่มีเป็นพวกทรายหรือกรวดนะคะมาดูบริเวณที่เป็นที่ลึกบ้างนะคะ deep lake fishy ตรงกลางทะเลสาบตรงกลางเลย
จะเป็นตะกอนยังไงนี่หน้าตาของตะกอนจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโคลนแต่ส่วนใหญ่เป็น suspended sediment ตะกอนแขวนลอยนะที่มีการไหลมาโดยไฮโปลิมเนียนนะคะไหลมาด้านบนแล้วก็ค่อยๆตกตะกอนกลายเป็นชั้นของหมัดนะคะทุกคนต้องงงอาจจะงงว่าเอ๊ะใช่โคลนมันเข้ามาแล้วทำไมมันเป็นสีแบบนี้อ่ะสลับสีกันขาวดำแบบนี้นะคะแต่จะบอกว่าลักษณะที่มันเป็นเนี่ยแถบขาวดำแถบแดงอันนี้คือ1นิ้วหรือจะดูอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นตะกอนทะเลสาบเหมือนกันรูปด้านซ้ายมือนะคะสเกลอันนี้คือสเกลบาร์ที่มีขนาดแถบดำกับขาวเนี่ยคือ1เซนติเมตรจะเห็นว่าตะกอนมันเป็นชั้นบางมากเลยแล้วก็มีสีที่แตกต่างกันอันนี้คือลักษณะของตะกอนทะเลสาบที่อยู่ในเขตหนาวนะคะที่อยู่ในเขตที่มีฐานน้ำแข็งแต่ถ้าบ้านเราประเทศไทยแลนด์จะเป็นชั้นดินสีดำปื้ดหมดเลยแบบในภาคอีสานถ้าไปเจาะแบบบริเวณหนองบึงอะไรเงี้ยจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะทะเลสาบที่ต่างประเทศเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็น seasonal variation หมายความว่าในช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยปริมาณตะกอนที่ไหลลงทะเลสาบจะไม่เหมือนกันคิดว่าฤดูไหนสีอ่อนฤดูไหนสีเข้มคิดฤดูร้อนกับฤดูหนาวเอาให้ลองคิดก่อนเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกเลยมันก็ลืมถ้าแบบนั้นเราคิดตามไปคิดดิมีเวลาฤดูหนาวสีเข้มในเมืองนอกนะมันก็มีฤดูกาลมี4ฤดูนะคะมีช่วงที่เป็นวินเทอร์ก็คือหน้าหนาวเนี่ยช่วงหน้าหนาวกับช่วงซัมเมอร์ที่เป็นฤดูร้อนช่วงไหนน้ำไหลเข้าทะเลสาบมากกว่ากันหน้าหนาวเนี่ยเป็นน้ำแข็งไหมตรงทานน้ำแข็งเนี่ยเนาะมันน่าจะเป็นน้ำแข็งส่วนฤดูร้อนเนี่ยน้ำแข็งมันจะละลายเพราะฉะนั้นฤดูร้อนเนี่ยมีน้ำไหลเข้าแอ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นพอฤดูร้อนที่มีน้ำไหลเข้าแอ่งมากกว่าเนี่ยพอมีน้ำมากเนี่ยน้ำเป็นตัวกักเกาะตะกอนทำให้ตะกอนอ่ะเข้ามาในแอ่งมากในนี้ก็เขียนไว้เนี่ยฤดูซัมเมอร์หรือสปริงเนี่ยเกิดการละลายของธารน้ำแข็งนะคะหรือว่าทอลฟิสทอลเวเทอริงมันจะมีช่วงนึงที่แบบน้ำละลายปุ๊บเสร็จแล้วน้ำเนี่ยก็พัดพาตะกอนอ่ะเข้าในแอ่งในทะเลสาบมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นทำให้ได้แถบที่เป็นชั้นที่เป็นสีอ่อนสีอ่อนเนี่ยก็คือเป็นพวกคลาสติกเซดิเมนต์ฤดูร้อนน้ำแข็งละลายตะกอนมีการกักเซาะตะกอนเนื้อเม็ดไหลเข้าแอ่งมากถูกป่าววะเดี๋ยวสอนผิดแล้วเนี่ยใช่ถูกแล้วฤดูร้อนนะมาผ่านไปช่วงนั้นก็มีตะกอนไหลมาอ้าวพอมาถึงช่วงฤดูหนาวบ้างฤดูหนาวเนี่ยทานน้ำแข็งไม่ละลายเพราะฉะนั้นน้ำที่ไหลเข้าในแอ่งเนี่ยน้อยสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในทะเลสาบอยู่ดีแบบสังเคราะห์แสงกันอยู่สนุกสนานอยู่ดีช่วงที่เป็นฤดูหนาวเนี่ยโอ้น้ำในทะเลสาบหนาวจังเลยอยู่ไม่ไหวตายสิ่งมีชีวิตตายค่ะเพราะฉะนั้นพอตายแล้วไปไหนล่ะตายแล้วมันก็ตกสะสมตัวไงก็เป็นเนี่ยแถบด้านบนที่เป็นสีดำซึ่งเป็นแถบที่แสดงถึงออร์แกนิกแมทเทอร์สูงทำให้ในช่วง1ปีเนี่ยตะกอนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคู่กันช่วงที่เป็นหน้าร้อนก็จะได้ตะกอนที่เป็นคลาสติกตะกอนที่เป็นสีขาวส่วนฤดูหนาวเนี่ยก็จะได้ตะกอนที่เป็นสีดำ
เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ตายลงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคู่กันแบบนี้ด้านล่างเป็นคลาสติกตะกอนเนื้อเม็ดด้านบนจะเป็นตะกอนที่เป็นพวกออร์แกนิกแมทเทอร์ถ้าเราดูอาจจะวาดรูปไม่เหมือนกันแหละถ้าเราดูในนี้ในรูปด้านข้างเห็นไหมตะกอนที่เป็นคลาสติกที่มันเขียนว่า1ปีเนี่ย1 year เนี่ยวินเทอร์ก็คือแค่ข้างบนเนี่ยไอตัว W เนี่ยวินเทอร์ก็คือมีนิดเดียวอ่ะบางๆอ่ะแต่ตรงที่เป็นตะกอนเม็ดๆเนี่ยที่เกิดจากการละลายช่วงฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างหนานะคะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ละปีซ้อนทับกันไปเรื่อยๆอันนี้เป็นลักษณะเด่นของตะกอนทะเลสาบตะกอนทะเลสาบที่เป็นแสดงลักษณะรายปีเนี่ยเราจะเรียกว่าวะVARVE มาแล้วคำใหม่ตะกอนทะเลสาบที่แสดงลักษณะที่เป็นannual layer ก็คือแบบตะกอนที่มาแต่ละปีที่มีเกรนไซส์ที่แตกต่างกันนะคะเจอแบบนี้บอกเลยไม่มีในสภาพแวดล้อมอื่นตะกอนในทะเลสาบนะก็จะแบ่งโซนที่เป็น shallow lake นะคะก็คือตรงขอบทะเลสาบถ้าขอบตรงขอบมันก็จะเป็นพวกทรายนี่ดูตรงนี้ก็ได้สัญลักษณ์เป็นทรายนี่มีเดียมแซนนะคะตรงขอบเป็นทรายแล้วก็เป็นพวกเลกเดลต้าตรงแบบที่มันน้ำมันไหลเข้าเนี่ยมันจะเป็นทรายส่วนบริเวณที่ลึกลงไปหน่อยถัดลงไปนะคะก็ยังเป็นส่วนตื้นอยู่มันก็จะมีลักษณะที่เป็นMud and Wave Ripple Sand ในทะเลสาบมี Wave Ripple ได้ด้วยนะมันก็มีคลื่นนะเพราะลมพัดไงเป็นลักษณะเป็น Wave Ripple ส่วนบริเวณลึกมากๆเลยของทะเลสาบ Deep Lake ตรงนี้จะแสดงลักษณะที่เป็นตินLaminated Dark Shell ตะกอนมาแล้วตะกอนดินดานเป็นหินดินดานสีเข้มนะคะเชลก็คือหินดานเนาะหินดินดานสีเข้มแสดงลักษณะเป็น Laminated ชั้นบางเชลสีเข้มๆแล้วก็อาจจะมีลักษณะตะกอนแขวนลอยที่เป็น Turbiditic Sand and Siltไม่ได้เจอเชลอย่างเดียวนะอาจจะมีแซนแล้วก็สิวปนมาบ้างในถ้าสมมติทุกคนคิดภาพว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่ในประเทศไทยเอานี้ย้อนกลับมาในประเทศไทยที่อาจารย์บอกว่าไม่มีนะฤดูหนาวกับฤดูร้อนอ่ะบ้านเราไม่มีแบบอ้าวหิมะละลายตะกอนคลาสติกลงมาแต่บ้านประเทศไทยเนี่ยมีแต่ฝนตกมากกับฝนตกน้อยทุกคนคิดว่าช่วงที่ฝนตกมากอ่ะตรงกลางทะเลสาบเราจะเจออะไรเจอทรายเข้ามาไหมเหมือนตะกอนมันแบบมีโลชั่นมากช่วงที่ฝนตกมากเนี่ยทรายมันก็จะเข้ามาเยอะช่วงที่ฝนตกน้อยๆหรือน้ำเบามากแบบฝนตกปกติหรือว่าน้ำมีแค่น้ำในแม่น้ำไหลเข้ามามันก็จะเจอเป็นเชลอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตะกอนที่บริเวณที่ลึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชลแหละแต่ว่าอาจจะมีทรายโผล่มาบ้างเป็นบางครั้งคราวเนื่องจากอาจจะมีตะกอนเนี่ยไหลเข้ามาในแอ่งอ่ะมากกว่าปกติถ้าตะกอนจะไหลเข้าในแอ่งมากก็ต้องแบบรอบข้างก็ต้องมีน้ำอ่ะน้ำไหลเข้ามาเยอะนะคะพาตะกอนเข้ามาคือขอบอ่ะจำไว้ง่ายๆสรุปขอบเนี่ยเป็นทรายตรงกลางเนี่ยเป็นโคลนก็เกือบจบแล้วนะอันนี้เป็นทะเลสาบแบบน้ำจืดต่อไปมาทะเลสาบแบบที่เป็นคาร์บอนเนตบ้างล่ะตรงนั้นเกิดแบบมีหินปูนอยู่ตะกอนเอ้ยน้ำเนี่ยมีไอออนของหินปูนเพราะฉะนั้นตรงขอบของมันแทนที่จะเจอทรายนะคะเราก็จะเจอเป็นตะกอนที่เป็นแบบนี้นี่เม็ดแบบอะไรเนี่ยออนคอยมันก็มีคลื่นกิ้งไปกิ้งมาใช่ไหมมีนิวเคลียสมีสารลายพอกนะคะก็จะเจอตรงนี้Lake Margin Carbonate Shore บางบริเวณก็จะเป็นหินปูเลยเป็นปูเลย
คืออันนี้มันมีสไลด์เดียวละจบละแค่เนี้ยเล็กค่ะราคาซีคาร์บอเนตที่มันจะเป็นแบบตกตะกอนหินปูนนะแสดงว่าตรงเนี้ยแบบไม่มีตะกอนเนื้อเม็ดอะไม่มีหรือว่ามีน้อยมากไม่มีหรือมีน้อยลองตะกอนเนื้อเม็ดมีน้อยหรือไม่มีเลยนะคะแล้วก็มันจะต้องมีพวกสาหร่ายหรือไมโครเบียลนี่มันเรียกภาษาไทยว่าอะไรจุลชีพเหรอเออนั่นแหละมีพวกสาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ในทะเลสาบเยอะแล้วก็มีความเข้มข้นของหินปูนนะสูงนะคะมันก็เลยตกตะกอนเป็นหินปูนที่อยู่บนเนี่ยไม่เกี่ยวกับทะเลนะหินปูนน้ำจืดนะคะเกิดจากการเติบโตของพวกไซยาโนแบคทีเรียสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตรงขอบๆเนี่ยเราก็จะเจอหินตะกอนที่เป็นหินปูนน้ำจืดที่เรียกว่าทูฟ่าหรือทาวเวอร์ทีนคำนี้ไม่รู้เคยได้ยินไหมนะคะถ้านึกภาพไอทูฟ่าไม่ออกหรือทาวเวอร์ทีนเคยไปเที่ยวน้ำตกไหมน้ำตกที่มันเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆหินขาวๆที่แบบเป็นเมือกๆอยู่ตรงน้ำตกเรียกว่าเมือกไหมอ่ะที่แบบเป็นหินปูนตกตะกอนอยู่ตรงน้ำตกอะค่ะไม่ใช่น้ำตกส้มตำน้ำตกแบบน้ำตกจริงๆอะเอออยากกินลาบหรือไม่ลาบต้องส้มตำส้มตำต้องมาแล้วกลางวันเนี้ยไม่มีรูปแล้วผู้ภาคอะถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คิดถึงหินงอกหินย้อยลาบนั่นแหละมันเป็นหินปูนแบบนั้นอะแบบหินปูนที่ตกตะกอนน้ำจืดนะคะเป็นแบบนั้นจบแล้วอันนี้ไม่มีอะไรไปผ่านต่อมาทะเลสาบชนิดที่3และใกล้แล้วทะเลสาบน้ำเค็มมันก็ต้องมีไอออนของพวกเกลืออยู่ในนี้นะคะบวกลบไอออนบวกลบที่มองไม่เห็นนะคะไอออนนี้มาจากไหนล่ะมาจากแม่น้ำนี่แหละที่มันไหลเข้ามามันอาจจะไปละลายพวกไอออนของหินปูนหินอะคานีหินอะไรก็ตามรอบๆมานะคะอ๋อแล้วก็น้ำแบบไอทะเลสาบแบบเนี้ยเป็นทะเลสาบที่น้ำไหลตลอดปีเพอร์เรนเนียลน้ำไหลตลอดปีนะคะเรียกว่าเพอร์เรนเนียลไม่เท่ากับอินพิมอรัลทุกคนเห็นคำนี้เป็นแล้วนะคะทะเลสาบหรือแม่น้ำที่น้ำไม่ไหลตลอดน้ำไหลแค่บางช่วงอันนี้น้ำไหลตลอดปีหรือมีน้ำตลอดมีน้ำบางช่วงนะคะทะเลสาบน้ำเค็มมีน้ำเข้ามามีน้ำอยู่ตลอดปีนะคะมีความเข้มข้นของไอออนมากไอออนนั้นมาจากการละลายนะคะดิสโซฟไอออนมาจากเบดล็อกหินที่อยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหินท้องที่หรือแบบบริเวณใกล้เคียงแบ่งตามความเค็มอะน้ำกร่อยน้ำเค็มมากเค็มจัดเลยเค็มจัดน้ำกร่อยภาษาอังกฤษก็คือ brackish น้ำกร่อยนะคะซาลีนน้ำเค็มคำว่าซาลีนมาจากคำว่า salt เค็มแต่ดีแล้วก็ไฮเปอร์ซาลีนไฮเปอร์แปลว่าแบบสุดมากนะคะที่มันเป็นลำดับการตกตะกอนของน้ำอะที่แบบว่าจากน้ำเหลือในแอ่งน้อยไปมากอะจำได้มีคนเขียนตกมาตอนสอบด้วยนะที่แบบแคลเซียมจิปซัมกรีไลท์ซินไวท์เนี่ยอันนี้เป็นพวกแร่เกลือระเหยนะคะที่เราเจอในแอ่งนี้ได้ในนี้มันมีแบบเนี่ยทุกคนดูตารางด้านขวามือใช่ปะมันจะมีชนิดของไอออนว่าอันเนี้ยเป็นแบบเป็นน้ำที่เป็นแบบ normal กับซัลเฟตคลอไรด์กับโซเดียมลิชโซเดียมเอลิชคาร์บอเนตเอ้ยไม่ต้องจำหรอกแค่รู้ว่าเออเนี่ยอีแรกเกินระเหยเนี่ยที่เราจะเจออ่ะก็มีพวกเฮไลท์แล้วก็อะไรอ่ะนี่ก็เฮไลท์แล้วก็เกลืออื่นๆอย่างเช่นพวกจิปซัมแคลเซียมคาร์บอเนตมีอะไรอีกโซเดียมซัลเฟตโซดาซอลซอลแฟตนะคะหรือว่าทะเลเกลือที่มันแห้งไปแล้วนะเนี่ยส่วนใหญ่ที่แบบแห้งๆขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะเจอใน
ทะเลทรายนะคะทะเลทรายโอ้แล้วก็มีคำว่าแพนคำว่าแพน PAN มันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการให้ชั้นตะกอนหรือชั้นดินอะที่แบบแข็งๆบางๆ วางตัวในแนวระนาบเนี่ยอย่างในรูปเนี้ยมันก็จะเขียนว่าเห็นปะซาลีนแพนก็คือเป็นชั้นเกลือนั่นเองชั้นเกลือที่แทรกอยู่นะคะที่มีการตกตะกอนในรูปด้านล่างตรงนี้ก็จะมีแหล่งที่เป็นเมาน์เทนซอร์ทแอเรียนะคะบริเวณตีนเขาเราก็จะเจออะลูวิอัลแพนทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมีวงเล็บคำว่าบาจาด้าอันนี้คืออะลูวิอัลแพนหลายอันมีแฟนหลายแฟนอะมีแฟนหลายแฟนก็จะเรียกว่าบาจาด้านะคะบาจาด้าแฟนหลายอันมีหลายโลกมีแซนแฟนมีหมัดแฟนนะคะเป็นพื้นที่ที่มีโคลนแบบแห้งๆอยู่แล้วก็มีส่วนที่เป็นเพอร์เลนเนียลหรือซาลีนเล็กอยู่ตรงนี้อ๋อถ้าทะเลสาบอันที่เป็นซาลีนเนี่ยมันแห้งไปมันก็จะเป็นซาลีนแพนนะคะก็คือเป็นเกลือมันก็ต้องมีหวานที่แห้งได้เนาะถ้าน้ำมันไม่มาแล้วต่อมาเป็นแม่น้ำแบบสุดท้ายนะคะแบบที่4 Ephemeral Lake หรือ Paya Lake นะคะแบบเนี้ยก็เจอซาลีนแพนเหมือนกันหรือว่าเป็นคราบเกลือที่เจอได้แต่อันเนี้ยจะเจอในสภาพแวดล้อมแบบแอริดก็คือในทะเลทรายนะคะที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยแล้วก็มีการระเหยที่สูง rainfall low แล้วก็ high evaporation นะคะอันนี้จะเป็นแม่น้ำที่เป็นแบบเนี่ยน้ำไม่ได้ไหลมาตลอดปีนะคะพอฝนตกในทะเลทรายมีน้ำเข้ามาในแอ่งนะมีน้ำเข้ามาไม่ได้น้ำอย่างเดียวนะเพราะว่ามีพวก suspended sediment ด้วยมีพวกตะกอนที่เป็นทรายแป้งแล้วก็โคลนแปดลอยมากับน้ำเนี่ยมองไม่เห็นพอความเร็วของน้ำลดลงหรือฝนหยุดตกฝนตกแล้วก็หยุดปุ๊บทีเนี้ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวน้ำที่มันไหลอยู่ในทะเลทรายเป็นแอ่งได้ไงอ่ะทำไมมันไม่ซึมลงไปใต้ดินทุกคนสงสัยไหมทำไมไม่ซึมลงไปข้างใต้แบบเหมือนเราราดน้ำบนทรายอะไรเงี้ยทำไมมันไม่ซึมไปนี่ไงเพราะว่าพวกโคลนกับพวกสายแป้งเนี่ยมันตกตะกอนปิดทับอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันจะเป็นชั้นอยู่โคลนกับสายแป้งเนี่ยเป็นหินหรือตะกอนที่มีความพุนน้อยใช่ไหมมันมีความพุนน้อยมันทำให้เหมือนมันขังน้ำเอาไว้อะในนาข้าวอะไรเงี้ยน้ำก็มันก็ยังถูกขังได้อยู่เพราะว่าตรงข้างล่างอะมันเป็นโคลนแต่น้ำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่หายไปนะจะเห็นว่าน้ำอะมีการลดระดับลงเพราะว่าในทะเลทรายอะมันก็มีการระเหยของน้ำอาจจะมีน้ำซึมไปข้างใต้บางส่วนด้วยนะคะแล้วก็มีการระเหยพอน้ำระเหยไปเนี่ยมาอันที่หนึ่งฝนตกลงมาปุ๊บอันที่สองตะกอนอ่ะมีการเซตเทอร์เอาก็คือมีการตกตะกอนอยู่ด้านใต้ของทะเลสาบใช่ไหมมาตอนที่3น้ำระเหยอ่ะน้ำระเหยไปแล้วทำให้บริเวณขอบเนี่ยบริเวณขอบเนี่ยเกิดลักษณะโครงสร้างที่เป็นหมัดแครกก็มันเป็นโคลนไงตอนที่มันแบบเจออากาศอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่อาจารย์วงไว้อ่ะมันก็เลยเกิดรอยโคลนแตกละแหงนะคะเกิดLake Shrink มีการหดตัวนะคะเกิด Desiccation at Margin ตรงคือทะเลสาบที่เป็นแบบ Ephemeral Lake เนี่ยก็จะเกิดลักษณะที่เป็นหมัดแครกเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอน้ำระเหยไปแล้วน้ำมีความเข้มข้นมากขึ้นรูปหมายเลข4 Concentrate of Ion Lead to Evaporite Precipitationพอน้ำมันระเหยมากขึ้นมีความเข้มมากขึ้นเข้มข้นทำให้เกิดการตกผลึกของแร่เกลือระเหยนะคะ evaporite precipitate เกิดการตกผลึกของแร่เกลือระเหยแสดงให้เห็นเป็นสีชั้นสีดำนี่ดำๆในรูปหลังจากนั้น
ก็ complete evaporation of lake water น้ำแห้งไปแล้วรูปหมายเลข5น้ำแห้งไปแล้วเนี่ยก็เกิดด้านล่างเป็นตะกอนเนื้อเม็ดเนาะเป็นตะกอนคลาสติกแบบไฟเกรนพวกหมักมาสโตนซิลสโตนหรือเคลย์แล้วก็ถูกมีตะกอนที่เป็นแร่เกลือระเหยละอยู่ข้างบนอันนี้คือหนึ่งครั้งของรอบที่แบบว่าฝนตกลงมามันก็ไม่ได้ตกรอบเดียวใช่ไหมฝนอะอีกปีหนึ่งมันก็อาจจะมาอีกรอบนึงฝนตกอีกรอบนึงเนี่ยมันก็จะเป็นสุดท้ายมันก็จะได้ตะกอนที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเซตอันนี้เซตหนึ่งของมันอะก็จะมีตะกอนที่เป็นตะกอนพวกหมัดสโตนที่มีสัญลักษณ์หมัดแครกด้วยเห็นไหมมีหมัดแครกเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแร่เกลือระเหยตรงนี้ evaporiteที่เป็นลักษณะที่เป็นลูกศรเป็นสัญลักษณ์แบบอย่างนี้นะคะคือแร่เกลือระเหยสลับกันเป็นช่วงๆตรงนี้จะเขียนว่า cycle repeat วัฏจักรเนี้ยจะมีการวนเวียนเกิดซ้ำๆกันเกิดเป็น mud stone evaporite couplet ก็คือเหมือนเป็นคู่ของหินโคลนกับแร่เกลือระเหยสลับกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือลักษณะของตะกอนที่เราเจอใน Ephemeral Lake นะคะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะของทะเลสาบนะคะว่ามีเราจะเจอลักษณะชุดลักตะกอนยังไงบ้างหินที่เจอก็จะมีหินทรายเจอบริเวณไหนหินทรายเจอบริเวณไหนบริเวณไหนขอบต่อไปมาสโตนเจอบริเวณตรงกลางเนาะแล้วก็ถ้าเป็นลาคาซีนคาร์บอเนตเนี่ยเราก็จะเจอลามสโตนได้ส่วนอีวาโพไลท์ก็เจอในซาลินเลกหรือว่าอีฟิมอรัลเลกแร่มีหลากหลายมากเลยหลากหลายเท็กเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดเรตเวลซอสนะคะโมเดเรตลีเวลซอสก็ค่อนข้างขัดขนาดดีนะคะถ้าเป็นเท็กเจอร์เนี่ยอย่าลืมว่าเราพูดถึงตะกอนเนื้อเม็ดนะเราไม่ได้พูดถึงเท็กเจอร์ของซอลหรือว่าพวกยิปซัมอะไรเงี้ยแล้วก็เบสเจียวเมตรีลักษณะหน้าตาของการสะสมตัวมักจะเป็นเวรี่ตินเบสเพราะว่าทะเลสาบเนี่ยมีตะกอนมาเป็นรอบๆไม่ได้หนามากมันก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นมิลลิเมตรถึงเซนติเมตรอ่ะไม่เหมือนสภาพแวดล้อมอื่นๆที่แบบโหมาเป็นชั้นอันนี้ก็จะแบบบางบะต่อมาเซดิเมนต์สตรัคเจอร์เวฟริปเปิลเจอตรงไหนคะวินแม่หกโอ้น้ำหกริปเปิลเจอตรงไหนถ้าตอบได้แสดงว่ามูลเรื่องริ้วขึ้นก็มักจะเจอบริเวณที่ที่ยังตื้นอยู่เนาะของทะเลสาบก็ตรงขอบเหมือนอยู่ใต้น้ำอะขอบริมๆนะคะริมทะเลสาบก็จะเจอริ้วขึ้นได้เพราะว่ามีลมพัดตรงขอบถึงบริเวณน้ำตื้นของทะเลสาบส่วนที่เป็นพาราเรลลามิเนชันก็จะเจอบริเวณที่ลึกๆตรงกลางของทะเลสาบพาริโอเคอเรนต์เจอได้ไหมอาจจะเจอได้นะตรงที่เป็นแบบร่องที่น้ำไหลเข้าทะเลสาบนะอาจจะมีพวกคอสเบดดิ้งได้เหมือนกันฟอสซิลอันนี้เจอเลยเป็นพวกสาหร่ายไมโครเบียลแล้วก็เป็นพวกหอยนะคะหอยในทะเลสาบเนี่ยก็เยอะมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นหอยฝาเดียวแกสโตพอดนะคะนี่น้ำจืดนี่แหละก็มาเต็มที่เมืองแม่มอสมีชั้นหนึ่งที่เป็นแบบหอยหมดเลยนะคะในโคนสีส่วนใหญ่จะเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาๆ Fishing Association ชุดลักตะกอนที่มักจะเกิดร่วมเนี่ยก็มักจะเกิดร่วมกับฟูเวลเพราะว่าทางน้ำมันไหลเข้าเนาะก็อาจจะแบบมีรอยต่อระหว่างฟูเวลกับเลสนะคะแล้วก็มักจะเกิดร่วมกับ Evaporite ในเอโอเลียนทะเลทรายอ่ะก็จะเกิดที่เป็น Ephemeral Lake เหมือนกัน